ตอนนี้เราไปดูเรื่องอันนี้ก่อนค่ะคุณก้องครับในเรื่องของการยกร่างเนี่ยนะฮะคนที่เกี่ยวข้องครับในการร่างกฎหมายทรัพยากรรมครับในมาตรา12ครับก็ที่เป็นกระแสนะฮะทั้งกดดันทั้งผลักดันแต่อย่างไรขนาดนี้ครับเพราะมีกรอบเงื่อนไขการพิจารณาคดีฮะที่ของอดีตนายกทักษิณเนี่ยเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับวันนี้ครับทางห้องข่าวไทยโพสต์เองจะพาไปเจาะลึกครับถึงการทำงานของทางคณะอนุกรรมการครับที่นำโดยดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับซึ่งเป็นคนศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันครับว่าไม่ได้ร่างหรือศึกษากฎหมายมาเพื่อคนใดคนหนึ่งครับโดยพอรู้ปลายทางที่อาจเกิดขึ้นดีอยู่แล้วครับพร้อมเผยใจความสำคัญในการศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยครับคุณผู้ชมฟังไปพร้อมกันเลยและได้ร่วมกันแสดงความเห็นนะคะหลังจากที่ฟังคนที่เขาร่างจริงๆเนี่ยเขามีอะไรบ้างค่ะไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากอาจารย์ยุทธพรค่ะอิสระชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิชาอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อการประกอบพิจารณาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไปฟังกันเลยค่ะคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ไม่ได้ร่างกฎหมายนะครับคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้คือคณะกรรมการศึกษาแนวทางการตราพัฒน์หยัดนิทรรศกรรมนะครับหลังจากนี้เราก็จะมีข้อเสนอนะครับที่ส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นผู้ร่างกฎหมายครับนะแล้วก็ในคณะกรรมการวิสามัญก็มีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมานะครับซึ่งหนึ่งในอนุกรรมธิการนั้นก็คือชุดที่ผมเป็นประธานนะครับก็คืออนุกรรมธิการศึกษาจำแนกการกระทำที่มีเหตุจูงใจมาจากการเมืองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอนุกรรมการที่จะทำข้อเสนอนะครับซึ่งตอนนี้ได้ครบสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็มี7ข้อเสนอที่ยื่นนะครับไปยังคณะกรรมการวิสามัญชุดใหญ่นะครับเพื่อพิจารณาในการที่จะนำไปสู่การเสนอต่อสภาการราษฎรต่อไปทั้งหมดมี7เรื่องนะครับที่เราเสนอไปนะครับ1ก็คือเรื่องของนิยามแรงจูงใจทางการเมืองและกรอบระยะเวลาในการให้โทษกรรมนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่1มกราคม2548นะครับจนปัจจุบันแล้วก็ประการต่อมานะครับก็คือเรื่องของการจำแนกนะครับประเภทของคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับซึ่งเราก็มีกระบวนการในการจำแนกออกเป็น3ประเภทนะครับคือคดีหลักคดีรองนะคดีที่มีความหลากหลายทางการเมืองนะครับแล้วก็ต่อมาประการที่3ก็คือทางเลือกนะครับในการเลือกรัฐกรรมซึ่งเราจะใช้ทางเลือกแบบไหนนะครับทางเลือกที่ใช้คณะกรรมการนะฮะหรือว่าทางเลือกที่ไม่ใช้คณะกรรมการหรือว่าทางเลือกแบบผสมผสานนะแล้วก็ประเด็นที่4นะครับก็คือตัวโครงสร้างนะองค์ประกอบนะครับของคณะกรรมการเป็นอย่างไรหน้าที่และอำนาจเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นที่5นะครับก็คือกลไกและกระบวนการในรัฐกรรมนะแล้วก็ประเด็นที่6ก็คือเรื่องการเยียวยานะครับซึ่งเราจะเน้นไปที่การเยียวยาในเรื่องสิทธินะครับแต่ไม่ได้เป็นเรื่องการเยียวยาทางแพ่งนะครับและประการที่7สุดท้ายคือมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครับเรื่องที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นกระบวนการที่ช่วยใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นจากหลักการและหลักคิดทั้งหมดนะครับและมาตรา112ก็อยู่ใน25ฐานความผิดนะซึ่งต้องบอกว่า25ฐานความผิดตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีกระบวนการนะครับในการที่จะไปเคาะนะว่าใน25ฐานความผิดนั้นเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาเรื่องอะไรอย่างไรจะจัดการกับตรงนี้อย่างไรนะเราเพียงแค่จำแนกนะครับออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือคดีหลักคดีรองและคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองนะซึ่งคดีที่ความอ่อนไหวเนี่ยไม่ได้จำกัดหรือเฉพาะเพียงแค่มาตรา112นะครับยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตและคดีที่เป็นความผิดต่อร่างกายความผิดต่อเสรีภาพนะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามีการจำแนกออกมา